ก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาคนกับนกยุงคือว่านกยุงไปกินผลผลิตของเจ้าบ้านแต่วันเดียวในตอนนี้ฟ้าอาจารย์เพิ่นก็มาดูแลอยู่ตรงนี้นกยุงก็เลยมาอยู่ที่วัดถ้ำคือจริงๆแล้วเรื่องของนกยูงเนี่ยมันมีมานานแล้วล่ะแต่ช่วงนั้นก็ยังไม่ค่อยเยอะเพราะว่ามันเขากระจัดกระจายกันไปอยู่ทุกที่ทุกทางเพราะเขาไม่มีอาหารถ้าหากเราไม่มีการอนุรักษ์ไว้หรือว่าเราไม่มีอาหารให้เขากินเนี่ยเขาจะลงไปรบกวนพืชผลการเกษตรของชาวบ้านซึ่งเขาก็ทำมาหากินนะเนาะเราก็เห็นใจเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยเล็งเห็นตรงนี้มองว่าเราทำยังไงเพื่อป้องกันไม่ให้มันลงไปรบกวนพืชผลการเกษตรชาวบ้านก็เลยมาคิดว่าถ้าหากว่าเขากินอิ่มกินอิ่มเสร็จเขาก็จะขึ้นป่าขึ้นเขาไปการที่มีนกยุงอยู่ในวัดนี่ก็คงซื้อว่าจะนุ่นรักนกยุงไว้นะครับคงซื้อว่าปัญหามันเบาบางลงครับก็คนก็มาช่วยกันดูแลอยู่นะครับกับชาวบ้านเพิ่นก็เข้าใจครับสัตว์ไว้ครับเนาะนกยุงนี่เป็นสัตว์ที่สูงทรงเหมือนกันก็พระอาจารย์เพิ่นมาเรียกไว้นี่ชาวบ้านก็มีส่วนร่วมตัวที่ดีครับตอนนี้ด้วยมากก็ใจหอกก็ใจข่าวของหมู่บ้านได้ฟังครับฮู้ปลวงประสาสัมพันธ์อย่างพ่องเนาะเอาอาหารไปโปรยแล้วก็ประมาณสัก8โมงนั่นแหละเขาก็จะลงมากินอาหารทั้งวันนะครับเนี่ยก็สำหรับเรื่องค่าใช้จ่ายในการหาอาหารมาไว้ให้เขานี่ก็ทางวัดเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดก็เป็นอาจารย์นี่แหละบางทีญาติโยมถวายมานิดมาหน่อยก็สะสมไว้พอที่จะได้เป็นค่าอาหารบางทีก็เงินเดือนตัวเองนั่นแหละคือเมื่อก่อนเนี่ยก็ค่อนข้างจะโอเคหรอกก็มีนักท่องเที่ยวพอเข้ามาแวะชมแวะเวียนเข้ามาซึ่งช่วงที่เขาเข้ามาเยอะๆก็บรรเทาค่าใช้จ่ายพอสมควรแต่ช่วงนี้สถานการณ์โควิดเนาะมันก็เลยไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาเท่าไหร่ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเงียบเพราะฉะนั้นก็เลยมาหนักทางวัดหน่อยชาวบ้านเขาไปเห็นแล้วเขาเกิดความสงสารเขาก็เลยเก็บไข่มาแล้วก็เอามาให้แม่ไก่ฟักพอไก่ฟักเสร็จมันเป็นนกอนุรักษ์ธรรมชาติทีเนี้ยมันก็เลยเลี้ยงไม่ได้เป็นสัตว์คุ้มครองก็เลยมาให้ทางวัดเลี้ยงซึ่งทางวัดก็เลี้ยงตามมีตามเกิดไปเรื่อยๆให้เขารอดพอเขานั่นก็คืนสู่ธรรมชาติหมดเราไม่ได้มีการกักขังหนูเหนียวเขาใดๆทั้งสิ้นปล่อยให้เป็นธรรมชาติทุกสิ่งอย่างเพราะฉะนั้นอย่ามาคิดว่าวัดหารายได้เกี่ยวกับพวกนี้ไม่ใช่เราเป็นการอนุรักษ์เขาเพราะว่าสังเกตได้ป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเท่านั้นนกพวกนี้เขาถึงจะอยู่ถ้าหากว่าป่าไม่อุดมสมบูรณ์นกเขาไม่อยู่